ของเล่นชิ้นใหม่แม่จานจัดมาให้แล้วครับจะถูกใจวัยรุ่นไหมเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับไม่น่าเหยียบพี่ต้ามันก็กลัวสิลูกโบ๊ะใส่หน้ามันเหยื่อของมีนาล่าสุดเนี่ยเป็นพี่เสือครับเป็นนักล่าที่ร้ายกาจมากชนิดหนึ่งในป่าใหญ่ที่เล็งอะไรไว้เนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยยากมากครับแต่วันนี้เนี่ยเสือเขาหลงเมืองกรุงซะแล้วครับย่อมอ่อนแอเป็นธรรมดาครับเพราะว่าอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยมันค่อนข้างสบายอาหารการกินสมบูรณ์เรียวแรงที่เคยมีเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เพราะมีคนเนี่ยหาให้กินอยู่ตลอดเวลาครับพี่แอดอย่ามั่วสิคะอะไรนะมีนามีนาเนี่ยบอกพี่แอดว่าอย่ามั่วเสือตัวนี้มันของเล่นมันไม่มีชีวิตสักกันหน่อยนึงค่ะพี่แอดหมายถึงเสือในสวนสัตว์ไงมีนาเยอะไปนะพี่แอดน่ะเสือที่โดนขังในสวนสัตว์บางตัวก็ถูกพัดพรากจากคนใจร้ายนะพี่แอดรู้ไหมเขาไม่ได้อยากถูกขังแล้วให้คนหาให้เขากินหรอกนะคะแต่โดนคนใจร้ายจับเขามาขังไว้ในกรงแล้วก็ทำเป็นใจดีหาของให้เขากินแย่มากเลยค่ะจะทำยังไงกับมันดีนะให้มันแตกอ่ะกระตุกหนวดเสือนิดเดียวโดนส่วนยับเลยครับพอเถอะครับน้องมีนาครับพี่แอดยอมแล้วครับเอาเป็นว่าเราเปลี่ยนเรื่องไปดูยายมีนาซ้อมดีดเสือดีกว่าครับวันนี้เนี่ยจะดีดขาหน้าขาหลังมากขนาดไหนพอๆกับที่พี่โลมาเนี่ยโดนไหมเรามาดูกันเลยครับแทะนะไม่เตะแล้วก็แทะสำหรับตุ๊กตาดีดเนี่ยพี่ๆและแม่ๆจากทางบ้านส่งมาให้น้องนะครับขอบคุณมากๆเลยครับให้ที่นอนลูกโอ้เรียบร้อยนอนเลยลูกนอนเลยนอนเลยนอนเลยไม่หลับจ้านอนเลยลูกนอนเลยวันนี้ดีดเบาลงนะครับสงสัยว่าน้องนี่ยังสลึมสลืออยู่แน่เลยครับแรงยังไม่มาครับแม่จันกับพี่ต้าก็พยายามบิ้วให้เล่นสนุกกับพี่เสือให้ได้แต่ดูๆแล้วอารมณ์ก็ยังไม่มาครับทำเหมือนเล่นครับแต่ว่าเล่นแบบฝืนๆยังไม่เต็มใจว่างั้นเถอะครับสงสัยว่าต้องให้ไปนอนก่อนแน่ๆเลยครับถ้าตื่นมาแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมมีความทราบแบบเต็มพิกัดมาฝากพี่ๆแม่ๆแน่นอนครับอย่าลืมนะครับคลิปหน้าซ่าและก็แสบมากๆครับเหมือนง่วงนอนเลยอะง่วงไหมลูกง่วงไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นThank you.
ไว้ที่นอนเลยลูกแม่ๆพี่ๆสามารถสนับสนุนเข้าไปไว้ที่นอนเลยลูกช้างได้นะครับเพราะว่าคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต้องทำทันทีรอไม่ได้หลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ไปไงดีวะครับและอย่าลืมให้ต้าเอาไปให้มั้ยลูกคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับให้พี่ต้าเอาไปให้ไหมเห็นไหม